สวัสดีนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกทุกท่านนะวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยสกรูปพิธีทอดประปาธรรมชัยสร้างส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากลกันก่อนนะสภาธรรมกายสากลสถานที่รวมใจสู่ความสว่างที่กลางกายของเหล่าพุทธบริษัท4ผู้รักการประพฤติปฏิบัติธรรมจากทั่วโลกก่อสร้างขึ้นตามหลักปฏิรูปประเทศ4ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวาระโอกาสอันดีนี้จะได้เพิ่มเติมส่วนต่อขยายให้พร้อมใช้งานได้มากยิ่งขึ้นโดยในวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2565นี้ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกพร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าธรรมชัยเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างในส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากลการสั่งสมบุญวิหารทานในคราครั้งนี้นับเป็นการทำที่ถูกหลักวิชาโดยเฉพาะบุญพิเศษจากการสร้างสถานที่รองรับการมาสั่งสมบุญสร้างบารมีของพุทธบริษัท4จากทั่วโลกความปลื้มใจของคนเกิดจากสาเหตุหลักๆ2ประการประการแรกคือสิ่งที่ตัวเองมีประการที่2คือสิ่งที่ตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองมีเช่นบางคนมีรูปสมบัติดีหล่อมากสวยมากก็เป็นเหตุให้ปลื้มใจได้โดยชนะโดยเฉพาะผู้ชนะเลิศการประกวดนางงามหรือนายงามก็ตามระดับประเทศระดับโลกซึ่งเราก็ได้เห็นได้ยินได้ฟังกันอยู่หรือถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติเป็นเศรษฐีระดับจังหวัดระดับประเทศระดับภูมิภาคหรือระดับโลกก็ปลื้มใจในทรัพย์ที่มีหรือคุณสมบัติเช่นฉลาดเฉลียวพูดได้หลายภาษาเกิดในตระกูลสูงก็เป็นเหตุให้ปลื้มใจได้แต่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นความปลื้มใจที่ไม่ยั่งยืนเพราะล้วนต้องอาศัยกายมนุษย์รองรับทั้งนั้นและมันก็มีความเสื่อมไปเป็นระยะเช่นรูปสมบัติไม่กี่สิบปีมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของไตรลักษณ์ก็คือความปลื้มใจจากสิ่งที่ตัวเองมีไม่ยั่งยืนไม่ยาวนานประการที่สองคือความปลื้มใจจากสิ่งที่ตัวเองทำซึ่งมีอยู่สองกลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกจากการฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้มาเป็นเลิศทางด้านต่างๆเช่นเป็นเลิศทางด้านกีฬาเป็นเลิศทางด้านดนตรีเป็นเลิศทางด้านศิลปะกว่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ก็ใช้เวลาหลายสิบปีจนกระทั่งชนะเลิศตั้งแต่ระดับประเทศภูมิภาคหรือระดับโลกก็ต่างนี่สิ่งคือสิ่งตัวเองพัฒนาขึ้นมาฝึกขึ้นมาทำขึ้นมาก็เป็นความปลื้มใจนอกจากตัวเขาเองแล้วก็เป็นความปลื้มใจของคนทั้งโลกก็มีหรือคนในชาตินั้นก็มีแต่เป็นการแข่งขันระหว่างประเทศแต่ความปลื้มใจเหล่านี้ก็อาศัยกายมนุษย์รองรับทั้งนั้นไม่ยั่งยืนไม่ยาวนานนะละสังขารอะไรก็ความปลื้มใจในสิ่งเหล่านี้ก็หายไปส่วนความปลื้มใจในสิ่งที่ทำประการที่สองคือความดีและประโยชน์ที่ตัวเองทำเอาไว้ตั้งแต่ปลื้มใจเมื่อทำปลื้มใจเมื่อระลึกถึงถ้าความดีและประโยชน์ที่ทำนั้นมาเป็นกรรมนิมิตตอนละสังขารได้ก็จะทำให้จิตผ่องใสนำไปสู่เทวโลกได้แล้วยังไม่พอที่เทวโลกนะเมื่ออยู่เทวโลกแล้วนะสอดส่องลงมา
ถึงความดีและประโยชน์ที่เคยทำไว้ยังเป็นประโยชน์อยู่ก็ปลื้มใจต่อเนื่องเก็บบุญไปต่อเนื่องอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยพระในส่วนของเถระเถรีคาถาคือคาถาของพระเถระคาถาของพระเถรีที่ท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วท่านมีธรรมเนียมปฏิบัติว่าเมื่อบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะระลึกชาติตรวจดูบุพกรรมตัวเองว่าเคยสั่งสมบุญกุศลมหากุศลอะไรบ้างแล้วมหากุศลนั้นได้ส่งผลมาเป็นเพราะปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนะท่านก็เล่าเอาไว้มันมีบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกว่าย้อนไปนะแสนกับในครั้งพุทธเจ้าพระนามว่าพระองค์นี้ท่านเคยสั่งสมบุญอย่างนี้จากนั้นมาก็เวียนว่ายแต่เกิดเฉพาะในมนุษย์โลกและเทวโลกจำนวนกี่กับกี่กับเนาะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิกี่กับกี่ครั้งเป็นพระอินทร์ท้าวสักกทิราชกี่ครั้งเกิดมาแล้วเป็นพระราชาในประเทศราชกี่ครั้งเป็นเศรษฐีกี่ครั้งจงทั้งได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่นะนี่คือความปลื้มที่ต่อเนื่องนะไม่ได้จบเฉพาะภพชาตินั้นๆที่ทำแต่มันตั้งแต่ตามระลึกถึงได้วาระสุดท้ายก็นำไปสู่เทวโลกได้ไปสู่เทวโลกเรื่องตามปลื้มได้พอถึงภพชาติสุดท้ายบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วระลึกชาติก็ปลื้มอีกนะมันยาวนานมากนะซึ่งมีสักขีพยานเป็นพระอรหันต์ที่ท่านระลึกชาติเอาไว้แล้วได้กล่าวถึงบุพการีตามเอาไว้นะมาถึงในครั้งพุทธกาลมีบันทึกเอาไว้ว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาวิสาขานะในวันที่ฉลองวิหารฉลองวัดบุพารามที่นางสร้างเอาไว้นะถ้าเป็นอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เป็นวัดพระเชตวันนะถ้าวัดบุพารามก็มหาอุบาสิกาวิสาขานะในวันที่ฉลองวัดฉลองวิหารเมื่อสิ่งก่อสร้างเสร็จหมดแล้วนะนางก็เดินเข้าไปสองข้างทางไม่ว่าจะเป็นวิหารหอฉันเสนาสนะที่พักของสงฆ์นะมองไปสองข้างทางนางได้ทุ่มเทสั่งสมบุญด้วยการสร้างเอาไว้เห็นแล้วก็ปลื้มใจก็ไอความปลื้มใจมันลดออกมาทางปากนะทางวาจาก็เป่งอุทานลำพึงท่านนี้คำลำพึงคำอุทานมันดังมากดังจนภิกษุที่อยู่ตามวิหารอารามอาคารต่างๆได้ยินนางลำพึงออกมาภิกษุเหล่านั้นก็รู้นี่ว่าเมาปัสกาวิสาขาเป็นโสดาบันบุคคลก็นะเกิดลังเลสงสัยเข้าไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าวันนี้ได้เห็นเมาปัสกาวิสาขาร้องเพลงนะลำพึงเป็นทำนองสนอเนาะร้องเพลงก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าธิดาของเราไม่ได้ร้องเพลงแต่นางอุทานมาด้วยความปลื้มใจที่ความปรารถนาที่ได้ตั้งเอาไว้คือนางตั้งใจจะทำวัดให้เสร็จเนาะได้ความปรารถนาที่ตั้งไว้เนี่ยได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้แล้วนางปลื้มใจอิ่มใจจึงได้อุทานออกมาเป็นเพลงเป็นอุทานออกมาจนภิกษุได้ยินว่าเป็นการร้องเพลงอันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลนะก็ย้อนกลับมาถึงพวกเรานะวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนที่จะถึงนี้นะขอเชิญมาร่วมกันอัญเชิญพระป่าธรรมชัยเพื่อสร้างส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากล นะในวันที่เราเดินเข้ามาสองข้างทางที่เราเห็นอาคารต่างๆจะได้ระลึกนึกถึงบุญตามแบบอย่างของบัณฑิตในการก่อนกันนะมีข่าวโครงการบรรพชานะเดี๋ยวให้หัวหน้าชั้นช่วยอ่านนิดนึงนะ
ยังมีเวลานะโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2565อบรมระหว่างวันที่18มิถุนายนถึงวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2565สอบถามเบอร์โทร089-754-8925 086-755-0822นะก็เจอชายแมนๆเนาะนะก็เชิญชวนมาเข้าร่วมโครงการบรรพชาสมบทหมู่กันนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะให้เห็นว่าเป็นแมนๆก็เชิญชวนได้เลยนะแล้วก็อย่าไปมโนไปก่อนว่าเขาจะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นนะถือว่าเราได้นำข่าวบุญมาแจ้งให้เขาส่วนการตัดสินใจเป็นของเขาไม่ใช่ของเราเราได้แค่ทำหน้าที่ใช้ปากของเรานะนะเป็นอุปกรณ์ในการแสวงบุญชักชวนมาสู่หนทางคนมาสู่หนทางอันประเสริฐนะเราเข้าสู่เคสสตี้กันนะเรื่องคุณแห่งธรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตหลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์สิ่งที่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ชีวิตเวียนว่ายในวังวนหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่สักคนไม่มีใครพ้นเรื่องกฎแห่งกรรมยิ้มกันเลยยังจ๊ะยิ้มแล้วครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะทั่วโลกครับใครยิ้มแล้วขอให้รวยจ้าสาธุสงสัยจังลูกเขาไม่มีโอกาสได้รู้จักหลวงพ่ออ้าวแล้วกันและไม่มีโอกาสได้รู้จักวัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งนี้แน่ๆถ้าหากเมื่อ14ปีที่แล้ว
ม่ได้เปิดอ่านไปพบประวัติและวิธีการปฏิบัติธรรมของคุณอาจารย์ในนิตยสารฉบับหนึ่งซึ่งลูกประทับใจมากที่รู้ว่าท่านไปช่วยพ่อในนรกได้จึงอยากปฏิบัติธรรมได้อย่างคุณอาจารย์บ้างเหมือนกันเลยครูไม่อยากเขาไปอ่านเจอในนิตยสารสมัยนั้นวิปัสสนาบันเทิงสารเห็นรูปท่านก็ติดตามติดมาเลยแหละแล้วในวันหนึ่งมันรู้กำหนดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายพอใจนิ่งก็เหมือนมีแรงดึงดูดเข้าไปในกลางตัวเรื่อยๆปรากฏเป็นพระพุทธรูปสีทองเหมือนพระธรรมกายอยู่ในท้องมากมายบางครั้งท่านก็ขยายใหญ่เป็นแก้วใสๆสวยงามเหมือนเพชรสว่างมากครอบตัวลูกไว้เมื่อเข้ากลางไปก็พบดวงสว่างทีละดวงจนพบองค์พระองค์ใหม่เช่นนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เห็นดวงสว่างโตเท่ากับพระอาทิตย์โลกเหมือนหลุดออกจากเครื่องพันธนาการของชีวิตใจเบาสบายมากเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ลูกรู้สึกปลอดภัยมีที่พึ่งไม่กลัวตายและคิดว่าถ้าไม่มีมหาปูชนียาจารย์เราจะไม่มีวันรู้อะไรเลยก็ใหญ่หายนะลูกนะสำคัญเดียวให้รักษาเอาไว้เรื่อยๆดังนั้นถ้าทำอะไรเพื่อท่านเราต้องทำให้ดีที่สุดเลิกจริงทุ่มเทสร้างบารมีแบบสุดๆไม่มีเว้นวรรคเลยค่ะลูกมีเรื่องราวของตัวลูกและบุคคลนั้นเป็นที่รักมากราบความเมตตาครูผู้ใหญ่เจ้ากรุณาฝันฝันให้ลูกด้วยนะเจ้าค่ะลูกมีพี่น้องทั้งหมด5คนตัวลูกเป็นคนโตคุณพ่อมาจากเมืองจีนทำอาชีพค้าขายคุณพ่อมีความขยันขันแข็งจนสร้างครอบครัวได้มั่นคงแต่ท่านไม่ค่อยพูดดังนั้นหน้าที่การอบรมลูกๆยังตกเป็นของคุณแม่โดยทุกคืนคุณแม่จะสอนให้ลูกๆสวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้านอนเสมอดีมากเลยเมื่อคุณแม่อายุได้47ปีตอนนั้นรอบเดือนหมดแล้วแต่ยังมีเลือดซึมออกมาคุณแม่จึงไปหาหมอพอไปตรวจก็พบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกครั้งที่3แล้วและมะเร็งก็ได้ลาลุกลามไปยังสมองทำให้ท่านกลายเป็นคนเฉยประสาทช้าแต่ยังฟังรู้เรื่องทุกคนที่บ้านรู้เรื่องนี้แต่ปกปิดไม่ให้ตัวลูกรู้และลูกเองกำลังเรียนพยาบาลอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกระทั่งลูกเรียนจบพยาบาลแล้วพ่อจึงส่งข่าวให้ทราบลูกจึงได้กลับมาดูแลคุณแม่ลูกมาดูแลคุณแม่ทั้งวันทั้งคืนอยู่ 3-4 คืนอาการของคุณแม่ก็ทรุดลงเรื่อยๆดูยังไงจนกระทั่งได้แต่นอนนิ่งเฉยๆไปทานข้าวต้องให้น้ำเกลือแล้วอยู่ดีๆคุณแม่ก็ไปเลยเมื่ออยู่ได้48ปี1ปีหลังจากคุณแม่เสียชีวิตแล้วคุณพ่อก็เริ่มมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าแขนขาไม่มีแรงเดินไม่ได้แพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกทับเส้นประสาทให้ผ่าตัดหลังผ่าตัดแล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นต่อมาจึงไปรักษากับแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางระบบประสาทอีกคนหนึ่งเพราะว่าเป็นโรคปลายประสาทอักเสบซึ่งไม่สามารถรักษาหายขาดได้จึงรักษาด้วยยาคุมอาการไปเรื่อยๆต้องใส่รองเท้ามีสปริงที่เดินปุ๊บจะสปริงขึ้นมาได้โอ้เพื่อให้เดินได้บ้างและทำกายภาพบำบัดจนอาการดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เดินได้เองคุณพ่ออยู่ต่อมาได้อีก10ปีก็ป่วยอีกด้วยอาการเลือดออกในระบบทางเดินอาหารเพราะเส้นเลือดแถวตับแตกแล้วก็เสียชีวิตมาอายุได้70ปีล้วนตายหมดฟังแล้วหยองเนาะคุณยังลูกเป็นคนจีนมีอาชีพทำขนมเลี้ยงหมูและไก่ขายคุณยายใจดีชอบแจกตังลูกหลานช่วงตรุษจีนหรือวันเกิดเสมอ
คุณยายยังเป็นที่รักของลูกหลานทุกคนคุณย่าคุณยายที่รักแต่คุณยายไม่รู้จักการไหว้พระสวดมนต์และจะทำบุญมาลูกหลานมาบอกเท่านั้นอายุ80ปีคุณยายล้มทำให้กระดูกเชิงกรานร้าวต้องนั่งรถเข็นเรื่อยมาแล้วต่อมาก็มาเสียชีวิตเมื่ออายุ92ปีคุณแม่สามีท่านเป็นคนใจดีชอบไหว้พระสวดมนต์ตักบาตรวันพระเป็นประจำโอ้พระฉันทุกวันน่ะต้องตักทุกวันนะจ๊ะพอท่านอายุมากขึ้นก็เป็นโรคเบาหวานนอนเป็นอัมพาตอยู่หลายปีครั้งหนึ่งท่านเป็นแผลเล็กๆที่นิ้วเท้าแทนที่จะหายแผลนั้นกลับลามไปเรื่อยๆจนเนื้อตายต้องตัดขาทิ้งทั้งสองข้างลูกสาวคนหนึ่งก็ได้ไปหาคนทรงเท้าชินบัญชรที่ล่ำลือท่านบอกว่าคุณแม่สามีเป็นหลานของเท้าชินบัญชรมีศักดิ์ใหญ่แม่หมดอายุไขแล้วให้ไปขอต่ออยู่กับพระการที่ลพบุรีสายวิทย์ไม่คิดมากให้ทำแล้วทำหมดและคุณแม่ไว้ผมยาวแล้วลูกก็ทำตามและคุณแม่ก็จะต่อมาอีกเกือบ10ปีเออมันก็น่าคิดสายวิทย์มีชีวิตอยู่อีกเกือบ10ปีชีวิตเสียชีวิตมาอายุ84ปีค่ะมันเลยอายุไขเฉลี่ยไปแล้วแต่ช่วงที่จัดงานศพอยู่นี้อยู่นั้นพี่สะใภ้อยู่ที่แอนเอคนเดียวพี่สะใภ้ขณะกำลังนอนอยู่ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะอยู่ดีๆเตียงเจ้ากรรมก็สั่นสะเทือนมากเอิร์ทควักเธอคิดว่าแผ่นดินไหวแต่ก็ไม่มีข่าวพี่น้องฝ่ายสามีแล้วว่าวิญญาณคุณแม่สามีน่าจะไปเขย่าเตียงเพราะสบายคนนี้ไม่ถูกกับคุณแม่สามีมากทะเลาะกันแทบทุกเรื่องดังขมิ้นกับปูนเลยค่ะคุณพ่อของสามีท่านรักในการสนับสนุนการศึกษามากเปิดบ้านให้หลานๆมาอาศัยจนเรียนจบการศึกษาแล้วหลายคนท่านสุขภาพดีไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยกระทั่งอายุ78ปีก็มีอาการปวดเข่าพอไปตรวจก็พบว่าหัวเข่าสึกและยังเป็นต่อมลูกหมากโตด้วยขณะนอนอยู่โรงพยาบาล วันหนึ่งขณะที่ลูกชายกำลังป้อนอาหารให้ท่านเกิดสำลักผลักมือลูกชายออกแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยโอ้แพทย์เข็นเข้าห้อง ICU ก็ช่วยชีวิตไว้ไม่ทันจากนั้นสามีก็ฝันเห็นคุณพ่อไม่มีเสื้อผ้าใส่จึงเป็นห่วงพ่อมากเราก็แนะนำให้เขานั่งสมาธิอธิษฐานจิตแผ่ส่วนบุญไปให้ทุกวันจึงทำให้เขาสบายใจขึ้นค่ะปัจจุบันโลกอาศัยอยู่ที่อเมริกาครั้งที่อยู่เพิ่งมาอยู่ที่อเมริกาลูกก็ได้ชาอพาร์ตเมนต์อยู่แต่ตอนนั้นลูกได้ฝันถึงคุณแม่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วมาหาอ๋อนี่มาจากอเมริกานะและไล่ลูกบอกว่าไปซึ่งลูกก็ไม่เข้าใจว่ามาไล่ลูกทำไมต่อมาเมื่อลูกย้ายจากอพาร์ตเมนต์หลังนั้นแล้วจึงทราบว่าที่แห่งนั้นเคยเป็นสุสานเก่าถูกต้องจ้ะแล้วถูกรื้อทิ้งไปสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์ใครอยู่อพาร์ตเมนต์ไปทบทวนดูมีมั้งไหมคนแถวนั้นอยู่ดีๆมักจะได้กลิ่นสาบสางเหมือนวิญญาณอยู่เสมอและไม่นานนี้เจ้าของอพาร์ตเมนต์ยางรถระเบิดถูกตัวเองตายด้วยเข้าใจโยงเรื่องลูกและสามีเป็นลูกเดียวกัน2คนเป็นลูกชาย1คนลูกสาว1คนลูกชายเมื่อวัยเด็กเวลาโกรธหรือหงุดหงิดมักเอาศีรษะโขกพื้นหรือข้างฝา
โอ้โหงี้เราไม่ต้องตีเลยสบายเลยช่วยเราได้เยอะเขาลงโทษตัวเขาเองเสียงดังปกปกสมาธิสั้นก็ไม่เป็นไรขอให้มีสมาธิเถอะถึงจะสั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ทำสมาธิสั้นสั้นสั้นทีละทีทีละนาทีแต่ให้มันต่อเนื่องไปมันก็ยาวเองอะเนาะเพราะฉะนั้นสมาธิสั้นพอฟังแล้วมีความรู้สึกไม่ค่อยดีแต่จริงๆแล้วไอ้คนไม่มีสมาธิเยอะกว่านี่ยังมีสมาธิแต่สั้นแล้วก็นั่งให้มันต่อเนื่องไปเดี๋ยวมันก็ยาวเองอยู่ไม่นิ่งในสมาธิได้ไงอยู่ไม่นิ่งนิ่งสิถึงจะมีสมาธิเรียนอยู่เกรด1ป.1คุณครูต้องจัดให้มันนั่งคนเดียวเพราะเป็นคนโอเวอร์แอคทีฟคอยกวนทำให้เพื่อนๆเสียสมาธิเพื่อนๆก็สงสัยเอ๊ะเขาเป็นอะไรตัวเขาเองก็งงแล้วก็สงสัยเช่นกันว่าเขาเป็นอะไรสงสัยจังเลยสงสัยจังเลยตอนนี้ลูกชายอายุได้20ปีแล้วเวลางนี้ก็จะฟึดฟัดมึนสะบ่อยๆและความคิดกำเริบอีกทั้งยังเป็นสิวทั่วทั้งตัวอีกด้วยค่ะมึนหงิดจะเป็นสิวลูกชายและสามีของลูกเนี่ยลูกชายกับพ่อเนี่ยมักจะขัดแย้งและทะเลาะกันอยู่เสมอเคยมีผู้รู้ท่านหนึ่งที่ศึกษาแนวมโนมยิทธิของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั่งสมาธิแล้วบอกว่าต้องสองเป็นคู่กรรมกันมาในโดยในอดีตสามีลูกเคยเกิดเป็นจักรพรรดิของจีนฮ่องเต้ลูกชายเป็นนักโทษถูกลงโทษด้วยการเคี่ยนตีจิงอาฆาตชาตินี้มาเกิดเป็นลูกแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้สามีลูกทำงานอยู่ที่ปั๊มน้ำมันปี2523คือ1เขาได้ยินเสียงดังข้างนอกจึงออกไปดูปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งวิ่งสวนมาพอดีก็น่าจะเปิดประตูไปดูให้ดีนะนี่รถวิ่งสวนกันมาพอดีสามีกระโดดหลบแต่เสียหลักล้มลงไปก่อนจึงถูกรถชนจนขาขวาหักจากนั้นก็ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้เงินมาจำนวนหนึ่งคนรอบข้างต่างพูดว่าได้น้อยไปแต่เราก็ไม่ได้เอาเรื่องอีกคิดว่าเป็นกรรมค่ะส่วนน้องสวังลูกเป็นโรค SLE โรคภูมิคุ้มกันผิดปกติทำให้ระบบต่างๆในร่างกายเสียหมดรักษาอยู่หลายปีแต่ไม่หายวันหนึ่งเธอคิดฆ่าตัวตายกินยานอนหลับไปเยอะมากน้องชายมาเจอเข้าจึงช่วยไว้ทันแต่สุดท้ายเธอก็เสียชีวิตด้วยโรค SLE โรคภูมิคุ้มกันผิดปกตินี้เมื่ออายุ38ปีค่ะคำถามบุพกรรมใดคุณแม่จึงป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกลามไปที่สมองท่านเสียชีวิตแล้วขณะนี้อยู่ที่ไหนจะรับบุญที่สร้างพระธรรมกายประจำตัวไปให้หรือไม่คะเหตุใดคุณพ่อลูกจึงถูกวินิจฉัยโรคผิดจนต้องถูกผ่าตัดและเป็นโรคปลายประสาทอักเสบถึง10ปีกรรมใดคุณพ่อจึงมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารและเสียชีวิตในที่สุดบุญที่สร้างและทำการจำตัวให้ท่านได้รับหรือไม่กรรมใดคุณยายลูกจึงหกล้มกระดูกเชิงกรานแล้วขณะนี้อยู่ที่ไหนได้รับส่วนบุญที่ลูกอุทิศไปให้หรือไม่กรรมใดคุณแม่สามีจึงเป็นอัมพาตเบาหวานและถูกตัดขาทั้งสองข้างการไว้ผมยาวและขอต่ออายุกับพระการทำให้แม่อยู่ยืนมาได้อีก10ปีจริงหรือไม่ที่พี่สะใภ้นอนอยู่และรู้สึกว่าบ้านสั่นสะเทือนนั้นเป็นคุณแม่มาเขย่าหรือไม่และขณะนี้คุณแม่อยู่ที่ไหนท่านได้รับบุญสร้างพระธรรมกายจับประจำตัวหรือไม่คะกรรมใดคุณพ่อสามีจึงหัวเข่าสึกและเป็นต่อมลูกหมากโตพ่อสามีเสียชีวิตจากอะไรเกิดจากการสำลักอาหาร
ที่ลูกชายป้อนให้หรือไม่ขณะนี้อยู่ที่ไหนได้บุญจากการสนับสนุนการศึกษาได้เปิดบ้านให้หลานๆมาอาศัยจนเรียนจบอย่างไรและได้รับบุญสร้างพระธรรมกายจำตัวที่อุทิศไปให้หรือไม่คะลูกชายคนโตทำไมจึงมักเอาศีรษะโขกพื้นและข้างฝาเป็นคนโอเวอร์แอคทีฟสมาธิสั้นคิดช้ามึนศีรษะบ่อยๆและกรรมอะไรทำให้มีสิวทั่วตัวรักษามานานก็ยังไม่ดีขึ้นคะแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรคะสามีมีกรรมอะไรยังถูกรถชนขาหักการฟ้องร้องเป็นไปโดยสุจริตจะมีกรรมอย่างไรหรือไม่สามีและลูกชายเป็นคู่กรรมกันมาดังที่ผู้มีญาณว่าไว้จริงหรือจะแก้ไขได้อย่างไรคะน้องสบายจะเป็นโรค SLE จะมีกรรมจากการคิดฆ่าตัวตายหรือไม่ตอนนี้เธออยู่ที่ไหนบุพกรรมอะไรจึงอายุสั้นด้วยโรคนี้ลูกเป็นผู้ใหญ่นับถือท่านหนึ่งเรียกท่านว่าอากูท่านเจ้าทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่เย็นเป็นสุขค้าขายดีขณะนี้ท่านตายแล้วไปไหนและได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือไม่คะคุณแม่ได้มาเข้าฝันให้ลูกออกจากอพาร์ตเมนต์เพราะเป็นที่สุสานเก่าจริงหรือไม่ถ้าจริงทำไมลูกจึงไม่พบการรบกวนของวิญญาณเหล่านั้นเลยแต่ลูกขณะนี้มีเนื้องอกในมดลูก2แห่งขนาด2เซนติเมตรและเป็นโรคภูมิแพ้หากถูกสารเคมีผิวจะขันและลอกเป็นมา10กว่าปีแล้วเป็นเพราะบุพกรรมใดบุญต่างๆที่ลูกทำไปจะช่วยได้หรือไม่คะลูกทั้งสองลูกก็เป็นโรคภูมิแพ้ด้วยโอ้ลูกทั้งสองคนเลยเพราะกรรมเดียวกับลูกหรือไม่จะแก้ไขได้อย่างไรคะตัวลูกสามีลูกชายลูกสาวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้ในเวลาไม่นานคะหลับตาปุ๊บหยุดปั๊บก็ชัดเลยและน้องสาวน้องชายลูกน้องสาวและน้องชายลูกรวมทั้งน้องสาวของสามีเคยสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะมาบ้างไหมคะสาธุเรามาดูกติกากับคำถามกันนะกติกา1คำตอบพระ1รางวัลเป็นปัจจัยที่พระอาจารย์ทำบุญให้กับผู้ได้รับรางวัล2ผู้ที่ตอบถูกเป็นท่านแรกจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป3ขอสงวนสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวส่งคำตอบระบุชื่อนามสกุลทาง SMS มาที่089 797 9808ก่อนจะลิท้ายรายการโรงเรียนอนุบาลคำถาม1วิบากกรรมที่ทำให้พ่อถูกวินิจฉัยโรคผิดจนต้องถูกผ่าตัดและเป็นโรคปลายประสาทอักเสบถึง10ปี2วิบากกรรมที่ทำยายที่ทำให้ยายหกล้มกระดูกเชิงกรานร้าว3วิบากกรรมที่ทำให้แม่สามีเป็นอัมพาตเบาหวานและถูกกัดขาทั้ง2ข้าง4วิบากกรรมที่ทำให้ลูกชายคนโตมักเอาศีรษะปกพื้นและข้างฝาเป็นคนโอเวอร์แอคทีฟสมาธิท่านคิดช้ามึนศีรษะบ่อยๆ5วิบากกรรมที่ทำให้น้องสะพายเป็นโรค SRD ตอบมาข้อละ1อย่างในระหว่างที่เรารอคำตอบจากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะเรามาฟังโอวาทหลวงพ่อ2เรื่องนะมือถือก็มีจะไลค์จะแชร์อะไรกันก็มียุคนี้มันง่ายแสนง่ายอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้นะป่วยไข้อะไรนะถ้าป่วยไข้งั้นต้องติดตามทีไม่ว่าจะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องขับถ่ายเรื่องตื่นเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของท่านเช็คหมดเลยตรงนี้ต้องทำเพราะว่านั่นคือสายใยสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกตรงนี้สำคัญเพราะว่าในยามป่วยยามเจ็บยามไข้ถ้าไม่ติดตามดูแลกันตรงนี้ผิดหวังมากๆเรื่องที่สองวันสำคัญของท่านตรงนี้ขาดไม่ได้คือถ้าจะไปด้วยตัวเองได้ยิ่งดีแต่ถ้าไปไม่ได้
ต้องจัดการล่วงหน้าด้วยเช่นวันเกิดประสบความสำเร็จเรื่องนั้นเรื่องนี้ของเขาเอามารำลึกเอามาทบทวนให้ท่านฟังว่าอ๋อเราไม่ลืมเลยนะความดีอย่างนั้นอย่างนั้นที่ท่านเคยทำกับเรามันได้ตรึงตราอยู่ในใจของเราพอเราระลึกได้ไม่ระลึกเปล่ายังได้ไปทำเช่นท่านตั้งกองทุนอะไรไว้ไปเสริมด้วยเลยหาเรื่องที่จะสร้างบุญเพิ่มขึ้นให้แก่กันและกันถ้าสิ่งเหล่านี้นะมันจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเออมันใกล้กันไม่ห่างหรอกลูกวันสำคัญทางศาสนาทางขนบธรรมเนียมเราเองนี่ควรไปและถ้าไปวันนั้นไม่ได้จริงๆควรไปล่วงหน้าและถ้าไปล่วงหน้าก็ไม่ได้ลูกเอ้ยบอกให้รู้ล่วงหน้าก่อนนะพรุ่งนี้ถึงวันแล้วไม่ได้ไปโถแม่เตรียมของไว้แล้วเตรียมของจะไปทำบุญร่วมกันเตรียมอาหารไว้ให้เรากินไปบอกท่านวิชนาทีนั้นบอกไม่ไปลูกเอ้ยมันกระชากใจกันเกินไปเพราะฉะนั้นเวลาท่านเห็นลูกหลานคนอื่นเข้าไปเยี่ยมกันนะมีแต่ลูกเราน่ะไม่ได้ไปสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่คำนึงถึงใจในความรู้สึกความผูกพันกันให้ลึกซึ้งจริงๆน่ะเดี๋ยวเราทำพลาดแต่ถ้าเรามองในสิ่งเหล่านี้ออกในความเยื่อใยห่วงหากันเนี่ยมันมีอยู่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้แล้วระมัดระวังเพียงแค่นี้แล้วเราจะรู้สึกว่าท่านกับเราเนี่ยอยู่ไม่ห่างกันเลยแม้คนละประเทศต่อให้ข้ามทวีปด้วยก็ยังรู้สึกว่าใกล้กันแค่เอื้อมมือเท่านั้นเองรักกันข้ามขอบฟ้าเขาเขียวเสมือนอยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องตรงนี้เองฝากไว้ด้วยนะการทำบุญการทำทานหรือทำความดีอะไรแต่ละครั้งจะได้ผลมาอย่างแน่ๆเลยคือนอกจากจะสบายอกสบายใจแล้วบุญเกิดเมื่อบุญเกิดแล้วจะเอาบุญไปทำอะไรเหมือนมีเงินมีทองแล้วเก็บเอาไว้เฉยๆมันก็คงไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรมันต้องเอาเงินเอาทองนั้นไปใช้ในสิ่งที่ดีที่งามทำบุญต้องอธิษฐานทำบุญแต่อธิษฐานไม่เป็นพอกับรวยแล้วใช้เงินไม่เป็นนี่ผู้หญิงก็อธิษฐานบุญที่ข้าพเจ้าทำนี้ให้สวยที่สุดชายใดได้เห็นแล้วให้งงงันไปหมดผลบุญส่งให้แกก็เลยสวยพอวัยรุ่นขึ้นมาพี่น้องๆผู้ชายญาติผู้ชายเอ๊ะมันชักจะจ้องมองกันทุกคนพ่อเองชักตาวาวเข้าด้วยเลยแล้วมันจะเป็นยังไงตั้งเป้าไว้ไม่ดีเพราะให้คนมันหลงงงงันไปทั้งเมืองเลยเพราะฉะนั้นทำบุญก็ต้องตั้งเป้าจะเอาบุญนี้ไปทำอะไรถ้าไม่อธิษฐานเดี๋ยวคราวส่งผลบุญมันเป๋ไปหน่อยคือเอาความดีที่มีไปทำในเรื่องไม่ดีเอาความหล่อที่เกิดจากการรักษาศีลมาทำเจ้าชู้ตาหวานกับคนทั้งเมืองเดี๋ยวยุ่งตายเลยเอาความรวยที่มีไปทำอะไรไปทำมาหากินแบบเอาเปรียบไม่ต้องมากแล้วดอกเบี้ยโหดแค่นี้ก็เดือดร้อนกันทั้งเมืองเพราะฉะนั้นอธิษฐานให้เป็นนะข้าพเจ้ารักษาศีลมาดีด้วยบุญนี้ขอให้แข็งแรงเยี่ยมไปเลยมีพละกำลังที่จะทำความดีไม่มีที่สิ้นสุดสาธุเรื่องในศีลที่ข้าพเจ้าถือรักษามาอย่างดีนี้ให้เป็นผู้บริสุทธิ์ได้กายวาจาใจมันไปทุกชาติเลยดีไหมอย่างนี้คำอธิษฐานเจ๋งจริงๆชัดไหมสาธุเราก็มาฟังเฉลยจากคุณครูไม่อยากกันนะ
จำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้หลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณแม่เป็นมะเร็งปากมดลูกลามไปถึงสมองเพราะกรรมในอดีตมีกรรมกามีเจ้าชู้มารวมกับกรรมกับการฆ่าสัตว์ทำอาหารเดี๋ยวมักจะทุบหัวสัตว์ก่อนฆ่าบ่อยๆมาส่งผลจ้ะมะเร็งปากมดลูกมาบวกกับกรรมปฏิบัติกรรมเจ้าชู้บวกกรรมปฏิบัติตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในช่วงแรกต่อมาเมื่อได้รับบุญกุศลที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้เป็นภูมิเทวาชั้นดีที่มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นเช่นอาหารทิพย์เสื้อผ้าที่อยู่อาศัยสาวขึ้นสวยขึ้นเป็นต้นจ้ะคุณพ่อถูกวินิจฉัยโรคผิดพลาดตั้งถูกผ่าตัดและเป็นโรคปลายประสาทอักเสบถึง10ปีเพราะในอดีตท่านเป็นนักเลงชอบชกต่อยจนเขาบาดเจ็บสาหัสและบางครั้งก็ทำร้ายลูกน้องบริวารนำมาส่งผลเมื่อยังกำหนักอยู่จึงทำให้หมอวินิจฉัยพลาดจ้ะกำบังคุณพ่อเลือดออกในกระเพาะและเสียชีวิตเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตมาส่งผลแล้วก็หมดอายุไขด้วยจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีเหมือนแม่ภายหลังจากที่ได้รับบุญที่อุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วก็ได้ไปอยู่หมู่บ้านภูมิเทวาเดียวกันกับคุณแม่จ้ะแต่บ้านคนละหลังแต่หมู่บ้านเดียวกันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาอยู่บ้านนี้มั่งเดี๋ยวก็ไปอยู่บ้านนั้นมีบ้านสองหลังคุณยายหกล้มจนกระดูกเชิงกรานร้าวเพราะกรรมในอดีตชาติชาติหนึ่งเคยเลี้ยงสุนัขไว้ที่บ้านมันได้ไปกัดชาวบ้านบ่อยๆจึงทำให้โมโหแต่ไม้เนี่ยไปฟาดสะโพกของมันจนกระดูกสะโพกแตกร้าวต้องเดินขาพิการบริโภคกรรมเลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าขายและขายเขาฆ่าแล้วก็บางครั้งผูกมัดขาสัตว์ด้วยนะหลายๆกรรมเนี่ยมารวมกันมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นธรรมดาแบบทั่วๆไปต่อมาเมื่อได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้ท่านได้ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งจ้ะเนี่ยเป็นชาวพุทธดีอย่างเนี้ยคือเราเชื่อเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมการกระทำเชื่อโลกนี้โลกหน้าผลแห่งบุญแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไม่ให้ผู้ที่บรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติละโลกไปแล้วเห็นไหมจ๊ะนี่ถ้าไม่ได้มาเป็นไม่ได้ศึกษาไม่ได้เป็นนี่นะทำไม่รู้เลยว่าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไม่ให้กับผู้ที่ละโลกไปแล้วได้อย่างไรเพราะบางทีไปคิดเอาเองตามความเชื่อที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาตายแล้วสูญบังหรือตายแล้วไปอยู่ทางนู้นเลยอะไรเนี่ยกับเทพเจ้าที่เคารพนับถือเลยพระผู้สร้างอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ทำบุญโดยที่สุขสนไม่ให้มันอันตรายตรงนี้แล้วถ้าทำบุญไม่ถูกหลักวิชาเนี่ยไม่ถูกเนื้อนาบุญกำลังกุศลก็อ่อนอีกถ้าเกิดหมู่ญาติละโลกไปแล้วอยู่ในภูมิเขาบายกำลังส่งของบุญไปไม่ถึงเช่นทำบุญกับคนทั่วไปเนี่ยทุศีลมั่งอะไรมั่งก็มันไม่ถึงอ่ะนี่แหละจ้ะเพราะฉะนั้นพึงรักษาความเป็นผู้มีบุญที่มาเป็นชาวพุทธนี่ไว้ดีแล้วก็รักษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ให้ดีเพื่อมวลมนุษยชาติทุกคนในโลกในวันใดที่บุญเก่าของเขาตามมาทันหูตาสว่างไม่ปิดหูปิดตาตัวเองบุญนั้นก็จะดึงดูดให้เขาได้มาศึกษาเรียนรู้คำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ายังมีกรรมอยู่วิบากยังหนาอยู่กรรมมันบดบังไว้ก็จะปิดหูปิดตาตัวเอง
ไม่เปิดหูเปิดตามาศึกษามารับฟังแต่บางทีไปทำร้ายทำลายผู้ที่รักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้โดยยังไม่รู้จักท่านเลยยังไม่รู้จักว่าท่านคือใครแล้วก็กำลังปฏิบัติภารกิจอะไรอยู่ที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์นี่นะจ๊ะคุณแม่สามีเป็นอัมพาตเป็นเบาหวานต้องถูกแตกขาทั้งสองข้างเพราะกำเนิดดีที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นประจำและอีกชาติหนึ่งชอบทำอาหารที่ปรุงด้วยขาสัตว์ขาหมูขาแมวขาไก่ขาเป็ดใครชอบกินขาหมูมึงเดิมมักจะไปสั่งร้านขายสัตว์ขายเนื้อให้ฆ่าสัตว์ไปสั่งเขาฆ่าและเก็บส่วนที่เป็นขาเอาไว้ให้กับตนบ่อยๆมาร่วมส่งผลจ้ะแต่ถ้าเขาฆ่าแล้วนั่นไม่เกี่ยวกับเรานี่เสียทรัพย์ไม่เสียศีลนะจ๊ะนี่สั่งเขาฆ่าแล้วเก็บเอาไว้เอาตัวนั้นนะอย่าลืมฆ่าหมูแล้วเก็บขาไว้ชั้นด้วยอย่างนี้แต่ถ้าเรามีเงินเนี่ยเราไม่ได้สั่งแล้วก็ไม่ได้รู้เห็นการฆ่าอะไรของเขาฆ่าแล้วเขาเอามาขายมันก็เหมือนซากเนี่ยถ้าทิ้งมันก็เน่าเปื่อยแล้วก็เสียทรัพย์อย่างนี้ไม่เสียศีลไม่มีวิบากครับนะจ๊ะกินได้อร่อยเนี่ยไม่ยากหรอกแค่อ้าปากใส่แล้วเคี้ยวการไว้ผมยาวและขอต่ออายุจากพระการทำให้แม่อายุยืนต่อไป10 ปีนั้นก็ไม่เกี่ยวกันแต่ที่ท่านอยู่ไม่ได้เพราะท่านยังไม่หมดอายุไขและยังไม่หมดกรรมดังกล่าวแหละยังต้องเสวยกรรมอยู่ยาวยังไม่หมดอายุขัยเสวยกรรมไปจนกระทั่งถึงหมดอายุขัยไม่เกี่ยวกับพระการและการไว้ผมยาวนั้นก็ดีแต่ไว้ผมยาวเนาะให้ลากดินเลยแหละที่พี่สะพ้ายนอนอยู่แล้วรู้สึกว่าบ้านสั่นสะเทือนนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแม่มาก็ยาวจ้ะเกี่ยวกับเรื่องอื่นคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นบุพพะชั้นดีที่บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาเมื่อได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้มีสภาพดียิ่งขึ้นไปอีกในทุกด้านจ้ะเช่นสาวขึ้นสวยขึ้นมีอาหารทิพย์เสื้อผ้าและสมบัติมากขึ้นจ้ะแต่ก็ยังเป็นบุพพะเทวาอยู่คุณพ่อสามีหัวเข่าสึกและเป็นต่อมลูกหมากโตเพราะกำเนิดดีได้ผูกมัดขาสัตว์ทำให้สัตว์เดินไม่สะดวกมาส่งผลให้หัวเข่าสึกพอโดนเกษตรกรรมกายเมียจะชู้จึงทำให้เป็นต่อมลูกหมากโตจ้ะเสียชีวิตเพราะท่านหมดอายุไขไม่ว่าจะป้อนอาหารหรือไม่ก็ต้องตายไม่เกี่ยวกันจ้ะพอป้อนแล้วท่านสำลักอะไรอย่างนั้นตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปเมื่อได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้เป็นภูมิเทวาชั้นดีขึ้นจ้ะโอ้โหนี่สายภูมิหมดเลยนะลูกชายคนโตมักเอาศีรษะโขกพื้นและข้างฝาเป็นคนโอเวอร์แอคทีฟสมาธิสั้นคิดช้ามึนศีรษะบ่อยๆเพราะกำเนิดดีชอบดื่มสุราแล้วก็เฮฮากินดื่มเที่ยวร้องรำทำเพลงกันทั้งคืนบางครั้งเมาก็ทะเลาะกับคนอื่นแล้วก็เอาไหสุราทุ่มศีรษะคนอื่นรวมส่งผลจ้ะนี่เห็นไหมความหายนะที่เกิดจากการดื่มสุราพอเมาแล้วก็ลุยกันอย่างนี้แหละมีบาปกรรมส่งผลผู้ผลิตผู้จำหน่ายก็ไม่รับผิดชอบแปลว่าคนดื่มต้องรับผิดชอบเองเป็นศีลไปทั้งตัวเพราะเมื่อเมาแล้วในชาตินั้นก็ชอบด่าด่าด่าว่าคนอื่นเสมอมาส่งผลจ้ะพวกที่ใช้วจีกรรมจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังอย่างนี้จะแก้ไขก็ให้สั่งสมบูรณ์ทุกบุญแล้วที่ส่งไปให้ผู้ที่เคยไปเบียดเบียนเขาไว้แล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะสามีถูกรถชนขาหักเพราะในอดีตเคยมีเรื่องทะเลาะชกต่อยกับคนที่ขับรถมาชนจนเขาบาดเจ็บแล้วได้ไปฟ้องร้องจนเขาต้องไปจ่ายค่าเสียหาย
และเป็นเวรที่ผูกกันมาจ้ะมาเจอบ้างการฟ้องร้องเป็นไปโดยสุจริตนั้นถ้าไม่มีการจองเวรผูกโกรธกันก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรจ้ะสามีและลูกชายไม่ได้เป็นคู่กรรมกันมาแต่ปัจจุบันที่ทะเลาะกันเพราะต้องการเอาชนะกันนั่นแหละโดยพ่อเนี่ยคาดหวังว่าลูกคาดหวังลูกในเรื่องต่างๆตามที่พ่อต้องการด้วยความรักแต่ลูกต้องการอีกอย่างหนึ่งจึงขัดแย้งไม่ยอมกันทั้งๆ ที่ต่างคนต่างก็รักกันพ่อก็รักลูกลูกก็รักพ่อปองร้ายกันด้วยความรักขัดแย้งกันด้วยความรักดังนั้นจึงเป็นกรรมใหม่ด้วยกันทั้งคู่แต่ไม่ใช่เป็นคู่กรรมแต่ว่าเป็นกรรมใหม่ด้วยกันทั้งคู่จะแก้ไขก็ไม่ยากไม่ยากไม่ยากยิ้มแย้มแจ่มใสรูปหลังก่อนแล้วก็เคาะกะโหลกอย่าไปเคาะกะโหลกก่อนแล้วค่อยรูปหลังตบหัวแล้วรูปหลังตบก่อนก็มาโกรธก่อนเนี่ยก็จะหายโกรธนานตั้งรูปหลังให้เพลินๆสบายอกสบายใจแล้วก็ปรับความเข้าใจกันโลกงั้นอย่างนี้อย่างงอนอะไรชี้ๆชมๆไปก่อนเถอะให้เปิดใจเขาซะก่อนนี่นะจ๊ะพอใจก็เปิดปรับอารมณ์เขาพร้อมที่จะรับเหมือนที่มันรูปๆนอนๆเราก็ต้องเอาแท็กเตอร์ไถก่อนมีตอมีเตออะไรไถให้เตียนแล้วก็ต้องพลวนอีกเราถึงจะเอามาเมล็ดพืชมาปลูกนี่ไงมันถึงจะพอลดน้ำพรวนเดี๋ยวก็งอกงามมันต้องรูปหลังเงินหลังสวย ลูกหลังสวยสวย ยาวยาวกว่าใครๆโอ้ยลูกสังเกตดูนั่งสง่าสง่า สงสัยมี มีกระดูกเพิ่มขึ้นไม่คอก ดูสิลูกโอ้หลังยาวยาวสวยลูกสวยนั่งสง่านี่รูปหลังก่อนแล้วพูดไปชื่นชมพอได้จังหวะป๊อกเลยพอรูปหลังให้ปรับความเข้าใจตอนที่ใจเย็นๆด้วยกันทั้งคู่เห็นไหมจ๊ะใจเย็นน้ำแข็งว่าเย็นแล้วนี่ใจของพ่อลูกต้องเย็นเย็นกว่านั้นให้นั่งสมาธิเยอะๆจนใจหยุดนิ่งพบความสุขภายในแล้วทุกอย่างก็จะแก้ไขได้จ้ะเพราะมันเย็นกายเย็นใจจริงๆน้องสะพ้ายเป็นโรค SLE คิดฆ่าตัวตายแต่ไม่ตายนั้นก็จะเป็นผังติดตัวไปที่เมื่อเกิดใหม่เจอปัญหาชีวิตก็จะคิดฆ่าตัวตายอีกจ้ะส่วนที่เป็นโรคนี้เพราะกรรมในอดีตที่ฆ่าสัตว์ธรรมหารแล้วก็ค้าขายมรดกกรรมช่อราษฎร์บังหลวงโกงงบแผ่นดินรับสินบนมารวมส่งผลให้เป็นโรค SLE และอายุสั้นจ้ะใครงุบงิบงุบงิบเป็นโรคเกิดมาจากการงุบงิบงุบงิบแล้วก็รับสินบนใต้โต๊ะบนโต๊ะเหนือโต๊ะอะไรพวกนั้นแต่แล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะอากูตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับตัวไปที่ศาลเจ้าที่ตัวไหว้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี่แหละได้รับบุญอุทิศบุญกุศลได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นแต่ก็ยังอยู่ที่ศาลเจ้าก่ะตอนนั้นอยู่ตรงเชิงศาลตอนนี้ขยับเลื่อนขึ้นมาหน่อยเลยที่ลูกฝันว่าคุณแม่ให้ออกจากอพาร์ตเมนต์เพราะเป็นสุสานเก่านั้นอาใครว่าจริงจ๊ะอาใครว่าไม่จริงอาใครว่าจริงเพราะแม่เป็นภูมิเทวาเห็นกันเลยมาบอกเป็นห่วงอาใครว่าไม่จริงเพราะโยงเรื่อง
ก็เป็นแค่จินนิวรณ์ที่รักและผูกพันกับคุณแม่มารวมกับธาตุวิปริตจึงทำให้ฝันเป็นตุเป็นตาไปจ้ะตัวลูกมีเนื้องอกในมดลูก2แห่งและเป็นโรคภูมิแพ้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วนั้นเพราะกรรมในอดีตเป็นผู้ชายเจ้าชู้ประกอบกรรมฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่างกรรมต่างวาระประกอบกับวจีกรรมที่ชอบเถียงผู้หลักผู้ใหญ่คนโน้นคนนี้ให้แสบๆคันๆใจมารวมส่งผลใจคือถ้าพูดดีๆก็ไม่มีปัญหาแต่แถมไม่ต้องแถมนะแถมนิดแถมหน่อยให้แสบๆคันๆนี่กรรมฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยจึงทำให้แค่2เซนถ้าตัวมันโตขึ้นอีกหน่อยนี่นะมันยาวลูกทั้งสองก็เป็นโรคภูมิแพ้ด้วยลูกทั้งสองของเจ้าของเคสเพราะกรรมฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่างกรรมต่างวาระมาบอกกับวจีกรรมแบบเดียวกับคุณแม่จ้ะจะแก้ไขทั้งสั่งสมบูรณ์ทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาพูดปิยวาจาสวดมนต์ไหว้พระเป็นหนึ่งนิดพูดสิ่งดีๆชวนคนทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาชวนคนทำความดีแล้วที่บุญกุศลให้แก่ผู้ที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาไว้และอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะตัวลูกสามีลูกชายลูกสาวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแต่เป็นกองเสบียงประเภทบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็เต็มทีบางครั้งก็ตามอารมณ์บางครั้งก็ตามกำลังจ้าถ้าอยากเข้าถึงพระธรรมกายภายในก็ต้องมีความเพียรขยันนั่งอย่างสม่ำเสมอให้ถูกหลักวิชาจ้านักศึกษาสามีนักศึกษานักชายลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาได้เป็นกองเสบียงบางครั้งก็ต่อเนื่องบ้างบางครั้งก็ไม่ต่อเนื่องบ้างแต่ถ้าบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติปิฎกสิบบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้าสาธุเราก็มาดูเฉลยกันเลยนะหนึ่งวิบากกรรมที่ทำให้พ่อถูกวินิจฉัยโรคผิดจนต้องถูกผ่าตัดและเป็นโรคปลายประสาทอักเสบถึง10ปีอาทิตชาติพ่อเป็นนักเลงชอบชกต่อยจนเขาบาดเจ็บสาหัสและบางครั้งก็ทำร้ายลูกน้องบริวารมาส่งผลเมื่อกรรมยังหนักอยู่จึงทำให้หมอวินิจฉัยพลาดสองวิบากกรรมที่ทำให้ยายหกล้มกระดูกเชิงกรานร้าวอดีตชาติสุนัขที่เลี้ยงไว้ที่บ้านไปกัดชาวบ้านบ่อยๆจึงทำให้โมโหได้เอาไม้ฟาดสะโพกของมันจนกระดูกสะโพกแตกร้าวต้องเดินขาพิการรวมกับกรรมเลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าขายและขายให้เขาฆ่าและบางครั้งถูกมัดขาสัตว์ด้วยหมากส่งผลมีผู้มีบุญต่อมาถูกด้วยนะกมิตรพัฒน์สิริกุลอนุโมทนาถูกสามวิบากกรรมที่ทำแม่สามีเป็นอัมพาตเบาหวานและถูกตัดขาสองข้างอดีตชาติแม่สามีฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นประจำและอีกชาติหนึ่งชอบทำอาหารที่ปรุงด้วยขาสัตว์โดยมักจะไปสั่งร้านขายเนื้อให้ฆ่าสัตว์แล้วเก็บส่วนที่เป็นขาเพื่อเอาไว้ให้กับคนมารวมส่งผลมีผู้มีบุญต่อมาถูกด้วยนะกมิตรชัสสุดาปราสาสีอนุโมทนาดูข้อ4นี่เป็นวิบากกรรมที่ทำให้ลูกชายคนโตนะสมาธิสั้นนะเราไปฟังหมอเด็กก่อนนะมาบ้างโดยเฉพาะในบริบทของเด็กและวัยรุ่นเช่นคำว่าเด็กสมาธิสั้นเพราะโรคสมาธิสั้นนั้นจะแสดงอาการตั้งแต่ยังเป็นเด็กซึ่งเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นมีความแตกต่างจากเด็กซนทั่วๆไปโดยสามารถแบ่งออกได้เป็น3อาการคือ 1. ขาดสมาธิวอกแวกทำงานช้าทำงานไม่เสร็จหรือไม่ครบขี้หลงขี้ลืม 2. ซนอยู่ไม่นิ่งหรือที่มักเรียกกันว่าไฮเปอร์คือจะต้องขยับตัวตลอดเวลาชอบปีนป่ายแกล้งคนอื่นพูดมากซึ่งในอาการกลุ่มนี้มักจะลดลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและ 3. หุนหันพลันแล่นจะวู่วามใจร้อนอดทนรอคอยไม่ค่อยได้ชอบพูดแทรกเวลาที่คุยกับคนอื่น
ซึ่งคนที่เป็นโรคสมาธิสั้นอาจจะเป็นแค่บางกลุ่มอาการหรือเป็นทั้งหมดที่ว่ามานี้เลยก็ได้หลายคนดูมาถึงตรงนี้อาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเราหรือคนรอบตัวเราเป็นโรคสมาธิสั้นหรือเปล่าจริงๆแล้วการวินิจฉัยโรคนั้นเป็นหน้าที่ของคุณหมอถ้าเกิดสงสัยก็ควรจะให้จิตแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและให้ความช่วยเหลือต่อไปเพราะว่าโรคสมาธิสั้นนั้นยิ่งได้รับความช่วยเหลือเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลดีต่อผู้เป็นมากขึ้นเท่านั้นสาเหตุของโรคสมาธิสั้นนั้นปัจจุบันยังไม่แน่ชัดแต่เท่าที่มีการศึกษาพบว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับสารเคมีในสมองซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากพันธุกรรมของพ่อแม่และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเช่นแม่ที่สูบบุหรี่ดื่มสุราใช้ยาเสพติดระหว่างตั้งครรภ์การคลอดก่อนกำหนดส่วนการดูทีวีการเล่นเกมหรือเล่นสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะในเด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่นั้นจริงๆแล้วไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคสมาธิสั้นแต่จะไปกระตุ้นให้มีอาการมากขึ้นในคนที่เป็นโรคสมาธิสั้นอยู่แล้วสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นโรคสมาธิสั้นการทำกิจกรรมพวกนี้มากเกินไปก็อาจเสี่ยงต่อภาวะการขาดสมาธิหรือที่เรียกว่าสมาธิสั้นเทียมซึ่งมีอาการคล้ายโรคสมาธิสั้นแต่เกิดจากลักษณะของการใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้เป็นที่สารเคมีในสมองเมื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก็จะหายเป็นปกติได้เรามักจะพบว่าเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะมีปัญหาเรื่องการเรียนแต่จริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นเด็ก IQ ไม่ดีแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่มีสมาธิในการเรียนหนังสือในการทำงานหรือทำการบ้านซึ่งขาดโอกาสในการเรียนรู้อย่างเต็มที่นอกจากนั้นยังอาจเกิดปัญหาไม่สามารถเข้ากับเพื่อนๆได้หากพ่อแม่หรือครูไม่เข้าใจเขาและแสดงออกด้วยการดุด่าอาจจะกลายเป็นปัญหาบุคลิกเช่นขาดความมั่นใจขาดความภาคภูมิใจและไม่เห็นคุณค่าในตัวเองไปจนถึงมีพฤติกรรมต่อต้านก้าวร้าววิตกกังวลหรือซึมเศร้าหากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องโรคสมาธิสั้นนั้นสามารถรักษาให้ดีขึ้นหรือหายเป็นปกติได้แต่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและใช้ระยะเวลาโดยอาศัยการกินยาร่วมกับการปรับพฤติกรรมทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งพ่อแม่คุณครูและตัวเด็กเองด้วยไม่ว่าจะเป็นการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนให้เหมาะสมไม่มีสิ่งรบกวนชมเชยเมื่อเขาทำตัวดีมีวิธีเบี่ยงเบนหรือเรียกความสนใจของเด็กกลับมาหลีกเลี่ยงการดุด่าหรือการตำหนิจัดตารางเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆลดการดูทีวีเล่นอินเทอร์เน็ตพาไปเล่นกีฬาทำงานบ้านหรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กได้ออกแรงปัจจุบันการเป็นโรคสมาธิสั้นหรือมีลูกเป็นโรคสมาธิสั้นไม่ใช่เรื่องแปลกมีคนที่เป็นโรคสมาธิสั้นมากมายที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นอดัมเรวีนไมเคิลเฟลจัสตินทิมเบอร์เลกเอมม่าวัตสันหรือแม้กระทั่งบิลเกตซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งยืนยันที่ดีว่าคนเป็นโรคสมาธิสั้นนั้นก็สามารถทำสิ่งต่างๆได้ดีเช่นเดียวกันเรามาฟังในมิติสาเหตุจากวิบากกรรมด้วยนะสี่วิบากกรรมที่ทำให้ลูกชายคนโตมักเอาศีรษะปกปิดและข้างฝาเป็นคนโอเวอร์แอคทีฟสมาธิสั้นคิดช้ามึนศีรษะบ่อยๆอดีตชาติลูกชายคนโตชอบดื่มสุราเฮฮากินเที่ยวร้องรำทำเพลงทั้งคืนบางครั้งเมาทะเลาะกับคนอื่นแล้วเอาไหโซลาทุ่มศีรษะคนอื่นวิบากกรรมที่ทำให้น้องสะพายเป็นโรคSLE อดีตชาติน้องสะพายฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าขายมารวมกับกรรมช่อราชบังหลวงโค้งแผ่นดินรับสินบนมารวมส่งผลมีผู้มีบุญต่อมาถูกด้วยนะการกรมิตรวันวันนัสเถียนธรรมณีอันโมทนาสาธุชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะThank you.
สิ่งทั้งหลายก็คลายความฝันตื่นขึ้นมาก็พลันหายไปสบายอย่างที่ไม่เคยเป็น